สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะร่วมแรงร่วมใจภาษาภาษีป.5เตรียมกระดาษกับดินสอให้พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยนะคะคือครูจะพูดก่อนนะลูกนะครูจะอ่านให้ก่อนศัพท์ถึงจะขึ้นตามนะคะศัพท์คำศัพท์กับคำพูดของครูมันจะขึ้นไม่พร้อมกันนะคะโอเคนะมันไม่ใช่ว่าเครื่องมันรีเลย์นะคะแต่ครูตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นก็คือครูจะพูดก่อนประมาณครั้งหรือ2ครั้งแล้วศัพท์ถึงจะขึ้นตามนะลูกนะคำที่หนึ่งค่ะกระทรวงกระทรวงนะคะนี่ค่ะกระทรวงเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งในราชการส่วนกลางนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้าคำที่สองค่ะกำนันกำนันกออำกำนออะนอนันคำนี้ง่ายมากใครเขียนไม่ถูกต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคะเป็นตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองนะคะตำแหน่งหนึ่งนะคะคำที่สามค่ะข่าวสารข่าวสารข่าวสารอันนี้ก็ง่ายนะลูกนะสะกดด้วยสารสะกดด้วยรอเรือนะคะเรื่องราวที่ติดต่อถึงกันนะคะคำที่สี่ค่ะคำว่าขืนขืนก็คือรู้สึกกระดักอายนะคะขืนนะคะคำที่สี่รู้สึกกระดักอายคำที่ห้าคูครูที่พวกหนูชอบพูดเวลาเรียกคุณครูก็จะเหลือแต่ครูใช่ไหมครูอันนี้ไม่ใช่นะนี่คือครูของแท้เลยก็คือร่องน้ำนะคะร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อชักน้ำหรือกักเก็บน้ำก็คือครูนะคะคำที่หกค่ะเค้ามูลเค้ามูลนะคะก็คือเหตุเดิมเค้าเดิมนั่นเองนะคะมูลก็มอม้าสระอูสะกดด้วยลอลิงนะคะคำที่เจ็ดค่ะโครงการโครงการนะคะหมายถึงอะไรคะโครงการเนี่ยแผนหรือว่าเข้าโครงตามที่กำหนดไว้นะคะคำที่แปดค่ะงบประมาณงบประมาณนะคะก็เขียนไม่ยากนะคำนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้คร่าวๆนะคะที่กำหนดไว้คร่าวๆคำที่9ค่ะเชื่อมโยงเชื่อมโยงนะคะคำนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วทำให้เกี่ยวเนื่องกันนะคะเชื่อมโยงคำที่10ค่ะถือพวกถือเหล่าถือพวกถือเหล่านะคะคำที่สิบก็คือแบ่งแยกแบ่งเหล่าแบ่งพักแบ่งพวกนั่นเองถือพวกถือเหล่านะคะคำที่สิบเอ็ดค่ะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะคะไม่มีรูปสระอาให้เห็นนะคะครูพูดช้าๆชัดๆเฉยๆนะคะคือผู้นำของประเทศหัวหน้ารัฐบาลนะคะเป็นตำแหน่งทางการเมืองคำที่12ค่ะบริหารบริหารนะคะคำนี้ก็ไม่ยากก็หมายถึงการจัดการนะคะคำที่13ค่ะบาดหมางบาดหมางคือโกรธเคืองกันหมางใจกันผิดใจกันนะคะบาดหมางคำที่14ค่ะบุญคุณ
บุญคุณก็คือความดีที่ได้กระทำต่อผู้อื่นนะคะคำที่15ค่ะประเทศประเทศคำนี้ก็ง่ายนะคะคำที่16ค่ะแผนภาพโครงเรื่องนะคะแผนภาพโครงเรื่องคำที่16เขียนถูกไหมคะยาวนิดนึงแต่ไม่ยากง่ายทุกคำเลยเขาโครงที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเรื่องนั้นๆ นะคะแผนภาพโครงเรื่องคำที่17ค่ะพรรคพรรคที่หมายถึงกลุ่มหมายถึงพวกถึงฝ่ายนะคะไม่ใช่พักผ่อนนะไม่ใช่หยุดพักไม่ใช่พักผ่อนนะคะคำนี้พอพานแล้วก็รอหันกระลุกคอควายสะกดใช่แล้วค่ะพักนะคะคำที่18ค่ะภัยพิบัติภัยพิบัตินะคะก็คืออันตรายที่นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเช่นอะไรคะแผ่นดินไหวน้ำท่วมในเรื่องนี้เป็นอะไรนะอ่านอยู่ใช่ไหมอ่ะข้อที่19ค่ะข้อที่19ระเนรนาศระเนรนาศหรือระเนนระนาศได้2อย่างนะคะใครเขียนมาแบบไหนครูให้ถูกหมดนะคะเขียนได้2อย่างความหมายเหมือนกันคือเกินกราดล้มทับกันนะคะคำที่20ค่ะระรานระรานนะคะคือการประพฤติที่เป็นพานเป็นเกเรทำให้เดือดร้อนนะคะในบทนี้จะหมายถึงใครคะหมายถึงช้างใช่ไหมที่ทำตัวเกเรใช่ไหมไปรังแกคนอื่นก่อนในบทนี้นะคะบทอ่านเสริมนะลูกถ้าใครยังไม่อ่านก็ไปอ่านนะก็สนุกดีอยู่นะคำที่21ค่ะคำว่าระสำระสายระสำระสายก็คือวุ่นวายนะคะคำนี้คำที่22ค่ะระดับชาติระดับชาติก็คือระดับประเทศเป็นที่สูงสุดแล้วระดับชาติเนี่ยคำที่23ค่ะรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะคะก็ไม่มีรูปสระอะให้เห็นนะคะครูแค่พูดช้าๆชัดๆเฉยๆคำที่24ค่ะฤดูกาลฤดูกาลเป็นตัวรอฤนะคะถอถุงหางยาวนั่นแหละฤดูกาลนะคะคำที่25ค่ะวิจารวิจารมีการันด้วยนะตัวอะไรการันคะนอนเนนะคะก็ทั้งติทั้งชมนั่นแหละลูกวิจารณ์พิจารณานะคะคำที่26ค่ะคำว่าสะสะคำนี้ก็เป็นคำพ้องรูปนะคะอ่านได้2อย่างอ่านได้ทั้งสะแล้วก็สระในบทนี้อ่านว่าสะเพราะว่าเป็นสระน้ำใช่ไหมคะบทที่อ่านตัวนี้แอ่งน้ำขนาดใหญ่เป็นเองตามธรรมชาติหรือว่าขุดเองนะคะคำที่27ค่ะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นะคะคำนี้ก็ง่ายก็คือสิ่งพิมพ์นะคะเพื่อส่งข่าวนะคะความคิดเห็นนะคะหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้มีน้อยลงมากแล้วเนาะใช่ไหมคนอ่านน้อยลงคนก็ไปติดตามอ่านข่าวใน Facebook ในตามโซเชียลมากกว่านะมีให้ดูทั้ง IG ทวิตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคำที่28ค่ะ
ไหลทางไหลทางนะคะก็คือส่วนของถนนที่ติดกับทางจราจรนะคะไหลทางคำที่29ค่ะคำที่29นะคะอุดหนุนอุดหนุนนะคะอุดหนุนเขียนถูกไหมคะก็ไม่ยากนะลูกคำนี้เนี่ยอุดหนุนนะคะหมายถึงช่วยเหลือนั่นเองนะคะคำสุดท้ายแล้วคำว่าอันธพาลอันธพาลนะคะก็คือเป็นยังไงคะอันธพาลคนเกะกะระรานใช่ไหมคนเกะกะระรานคนอื่นนะคะถ้าไปรังแกคนอื่นนะคะอันธพาลสับบทนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่เยอะโดยแค่30คำนะคะครูอ่านช้าลงเพราะว่าเอาเพื่อนที่ช้าที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเกณฑ์นะคะถ้าใครเก่งแล้วก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะลูกนะให้เพื่อนคนที่ไม่ค่อยทันมาฟังใครที่เล่นเกมเยอะๆน่ะสมองไปกันหมดแล้วนะลูกนะอดทนกับมันนิดนึงอยากฟังเพลงอะไรก็จัดเอาเลยนะเวลาฟังคลิปครูน่ะครูจะไม่ใส่เพลงมาเพราะว่ารสนิยมของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะไม่มีคาถาอะไรให้นอกจากให้ฝึกแล้วก็ฝึกนะคะฝึกบ่อยๆก็เก่งเองค่ะหมูหมูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ1 2 1 2 3 4 4